เรื่องต่อไปครับจะพาไปดื่มน้ำผลไม้หรือว่าสมูทตี้นะครับที่แต่งสมูทตี้ด้วยผลไม้เป็นท็อปปิ้งแบบจุกๆที่จังหวัดสกลนครครับชื่อร้านนัชชาตั้งอยู่ที่เส้นถนนเจริญเมืองมีสมูทตี้ทุเรียนมะม่วงแตงโมอะโวคาโดที่ตกแต่งแก้วอย่างสวยงามน่าดื่มร้านนัชชาเปิดขายมาได้4ปีจากเดิมที่ขายชาอย่างเดียวเปลี่ยนมาขายสมูทตี้เพื่อเพิ่มยอดขายซึ่งประสบความสำเร็จเกินคาดขายได้ประมาณ200แก้วต่อวันเราไปคุยกับคุณอาแฟนคุณนัทที่มาของชื่อร้านนัชชาซึ่งเป็นเจ้าของร้านร่วมกันครับสวัสดีครับคุณอาครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะคุณกันนะคะชื่อจริงกัญญาพัฒน์คุณิรัตน์ค่ะอายุ28ปีค่ะเป็นเจ้าของร้านนัชชาค่ะจากที่ตอนเปิดร้านใหม่ๆขายแต่ชา1ปีผ่านไปเนี่ยขยับขยายมาขายสมูทตี้น้ำผลไม้ปั่นด้วยเกิดขึ้นได้ไงครับคือยอดเรามันไม่ขยับเราขายแต่ชานมมันก็เหมือนร้านทั่วไปเราก็เลยต้องหาอะไรที่มันแตกต่างจากร้านอื่นมาทำซึ่งก็ได้มาเป็นตัวสมูทตี้นี่แหละค่ะสมูทตี้ร้านนัชชานะครับนำผลไม้มาแต่งเป็นท็อปปิ้งแบบจุกๆเนี่ยผลไม้ที่นำมาแต่งเป็นท็อปปิ้งมีอะไรบ้างครับช่วงนี้ก็จะมีแตงโมกับมะม่วงค่ะที่เยอะหน่อยเราขายเป็นฤดูไปค่ะคือไม่ได้มีขายตลอดปีคือมันจะหมุนไปเรื่อยๆในช่วงเดือนมิถุนายนแบบนี้ครับสมูทตี้ผลไม้อะไรขายดีครับช่วงนี้ก็จะเป็นทุเรียนค่ะทุเรียนกับอะโวคาโดค่ะอะโวคาโดพันธุ์034ลูกยาวๆค่ะอย่างสมูทตี้มะม่วงนะครับตกแต่งด้วยมะม่วงน้ำดอกไม้ครึ่งลูกเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใส่มะม่วงครึ่งลูกเลยค่ะส่วนปั่นก็ใส่เนื้อ1ลูกค่ะแล้วสมูทตี้มะม่วงเนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับเป็นมะม่วงปั่นเฉยๆจะขายที่69บาทค่ะแต่ถ้าลูกค้าใส่โยเกิร์ตด้วยเป็นมะม่วงโยเกิร์ตมีท็อปด้านบนด้วยก็จะขาย79ค่ะโอ้โหสมูทตี้แตงโมครับตกแต่งด้วยแตงโมชิ้นใหญ่5ชิ้นแล้วสมูทตี้ทุเรียนเนี่ยใช้ทุเรียนหมอนทองปั่นลงไปรวมเลยเหรอครับใช่ค่ะมีน้ำทุเรียนปั่นค่ะอันนี้เราจะขายมาปีอยู่แล้วจะขายเฉพาะน้ำทุเรียนหมอนทองค่ะเราจะขายแก้วละเริ่มต้นที่ราคา80บาทค่ะทุเรียนปั่นจากเดิมที่ขายชาอย่างเดียวนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาขายน้ำผลไม้ปั่นหรือว่าสมูทตี้เพิ่มยอดขายประสบความสำเร็จเกินคาดไหมครับมันเกินคาดมากค่ะคุณกันเพราะว่ายอดขายคือแบบจากปกติเราอาจจะได้แค่แบบว่า 70-100 แก้วแบบเนี้ยต่อวันทุกวันนี้ก็จะประมาณอยู่ที่ 150-200 แก้วต่อวันค่ะมันเกินคาดของเรามากก็ถือว่าเรามาถูกทางใครที่อยากไปลิ้มลองสมูทตี้ของร้านนัชชานะครับที่ให้ท็อปปิ้งผลไม้แบบจุกๆครับก็สามารถไปลองกันได้ครับผมตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับหน้าร้อนต้องดื่มสมูทตี้ถ้าอยากได้แฟนดีๆต้องพี่เท่านั้นเช่นเคยครับผมและช่วงท้ายรายการของเรานะครับเราขอมอบกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์ฮีโร่ไปให้ร้านเจ๊ก้าวข้าวมันไก่หน้าวัดสะพานสูงไว้ใช้กันเลยครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมกับรายการทำดีรวยได้นะครับกับผมกันนะคะเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ที่แบบนี้8:15 เป็นต้นไปทางช่องวัน31ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ